จากชาวบ้านจังหวัดสงขลาท่านประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจากทุกอำเภอท่านสมาชิกในชมรมลูกเสือชาวบ้านทุกท่านครับผมนายธนกรสังคโรในนามของชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอสิงห์นครนะครับวันนี้พวกเราทุกคนนะครับหลายคนวันนี้ป่วยเนื่องจากกลางกลางในภารกิจต่อเนื่องหลายภารกิจทีเดียวนะฮะเลยเมื่อเช้าประสานกันก็เอาให้ก็บอกให้พักผ่อนอย่าฝืนนะครับแต่ว่าอย่างไรวันนี้เนี่ยก็มีความยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนสมาชิกจากอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลานะครับเพื่อที่จะได้กราบบรรดาครบรอบ42ปีสงขลาวิทยาคมเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสถานศึกษาแห่งนี้เนี่ยส่วนตัวของผมเองแล้วนะครับผมเรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6เลยนะแล้วก็อยากจะกราบเรียนทุกท่านได้รู้จักสงขลาวิทยาคมว่าเป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสมอบโอกาสให้โอกาสกับเด็กกับเยาวชนนะครับทุกคนเสมอภาคและก็เท่าเทียมนะฮะอยากจะบอกว่าน้องๆเด็กเยาวชนตั้งแต่สมัยรุ่นผมแล้วก็รุ่นน้องหลายรุ่นที่ผ่านมานะครับที่ไปผิดหวังจากสถานศึกษาหรือโรงเรียนในฝันของตัวเองนะครับไปอย่างไรก็ไม่รับเข้าไปสู่สถานศึกษาสุดท้ายก็ต้องมาเรียนที่สงขลาวิทยาคมสงขลาวิทยาคมให้โอกาสกับทุกคนนะครับณวันนี้42ปีผ่านไปนะครับสงขลาวิทยาคมได้ผลิตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหลายคนนะครับอยู่ในวงการตุลาการหลายคนเป็นอัยการหลายคนเป็นนายตำรวจนะครับระดับนายพลตำรวจนะครับเป็นนายทหารเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นด็อกเตอร์เยอะมากครับอยู่ในแวดวงการศึกษาตั้งแต่ภูเก็ตตั้งแต่ชลบุรีแล้วก็หลายจังหวัดนะครับเป็นภาคส่วนต่างๆที่ออกไปดูแลรับใช้สังคมนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นคุณประโยชน์คุณอุปการที่สงขลาวิทยาคมนะครับได้พยายามพัฒนาบุคลากรแล้วก็คืนสู่สังคมให้มีคุณภาพได้ไปพัฒนาชุมชนสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับท่านที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเมืองสิงห์นครที่เพื่อนสมาชิกได้มาเยือนในวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะเคยผ่านไปผ่านมานะครับหลายท่านอาจจะมีความคุ้นเคยแต่ว่าหลายท่านก็นานๆถึงจะได้มีโอกาสมาเยือนสักครั้งหนึ่งท่านที่เคารพครับที่นี่เป็นเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาที่จะพูดว่าเมืองสงขลาเมืองสิงห์ขอนหรือเมืองสิงห์คอล่าแต่อดีตเนี่ยเริ่มต้นที่นี่ครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์ในตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์จนปัจจุบันนี้ครับกรุงศรีอยุธยาเริ่มต้นสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็เมื่อพ.ศ. 2189หรือ98ใน2ตัวหลังนี้ผมไม่แม่นนะครับตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้ารามาธิบดีที่1ทรงสถาปนาเมืองกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีพระเจ้ารามาธิบดีที่1หรือที่หลายคนคุ้นเคยกันในนามพระองค์ว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับแล้วก็ปกครองเมืองบ้านเมืองกรุงศรีอยุธยามาจนมีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นนะฮะ33พระเดชพระเอกาทศรถขึ้นครองราชนะครับเมื่อปี2หลังจากพระองค์ขึ้นครองราชที่กรุงศรี
ครองเมืองสิงห์ราหรือสิงห์ขอนในขณะนั้นนะครับนามว่าดาโตะโมกอนนะครับท่านดาโตะโมกอนก็ได้เป็นเจ้าเมืองคนแรกนะครับที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เมืองสงขลาเก่าหรือเมืองสิงห์ราหรือเมืองสิงห์ขอนหลายชื่อหลายนามตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านดาโตะโมกอนก็ได้พัฒนาบ้านเมืองนะครับจนมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับจนที่สุดท่านถึงแก่อนิจจกรรมทายาทก็คือบุตรชายของท่านนามว่าท่านสุลต่านสุไลมานชานะครับก็ขึ้นเป็นผู้ปกครองเมืองสิงห์ขอนหรือเมืองสิงห์ราต่อมายุคนั้นแหละครับเป็นยุคที่ประวัติศาสตร์บันทึกจารึกว่านครเป็นเมืองแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากก้าวหน้ามากในทุกด้านนะครับจนที่สุดราชวงศ์แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับก็มีความวุ่นวายในราชสำนักนะครับมีการเปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนกษัตริย์นะครับท่านสุลต่านสุไลมานชาในขณะนั้นนะครับโดยประวัติศาสตร์แล้วเขียนให้เราเข้าใจในอดีตว่าในสมัยนั้นเนี่ยเมืองสงขลากับราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยามีความเป็นตึกแผ่นแน่นๆนะครับแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินกระทันหันเนี่ยท่านสุลต่านสุไลมานเลยรับไม่ได้ก็ประกาศตัวเป็นเอกราชนะครับเป็นเอกราชมีกองทัพมีความพัฒนาไปถึงขนาดรวมแผ่นดินนะครับตอนนั้นเนี่ยเมืองสิงห์ขอนเมืองสิงห์ราก็เหมือนว่าจากเมืองเอกเทศก็ถึงการเสื่อมสลายลงไปในระยะเวลานึงนะครับแล้วก็อยู่มาหลายปีนะครับนับร้อยปีก็ถึงการเสียกรุงศรีครั้งที่สองนะครับเมื่อสิงห์กรุงศรีครั้งที่สองไปแล้วเนี่ยเมืองสิงห์ราขนาดนั้นเนี่ยก็ยังล้างเจ้าเมืองหรือว่าล้างผู้ปกครองอยู่นะครับจนที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับมหาราชผู้ก่อผู้เอกราชให้กับประชาชนคนไทยเป็นครั้งที่สองได้นะครับเมื่อก่อผู้เอกราชจากพม่าจากการเสียกรุงครั้งที่สองแล้วเนี่ยพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินครับมาขึ้นฝั่งที่ตำบลที่หัวเขาที่ตำบลหัวเขาที่เมืองสิงห์นครนะครับภารกิจของพระองค์หลังจากกลับกลับในกองทัพแล้วก็คือการรวมบ้านรวมเมืองรวมแผ่นดินให้แผ่นดินสยามในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นแผ่นดินเดียวแผ่นดินเดิมเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จมาประทับที่บ้านแหลมสนตำบลหัวเขานะครับเป็นระยะเวลาแรงเดือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติพระราชกรณีกิจที่สำคัญได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้แต่งตั้งแล้วก็พระราชทานเจ้าเมืองในยุคที่สองในฝั่งแหลมสนก็คือนายเหียงแซ่เฮานะครับขึ้นเป็นพญาอินทราธิวิเชียรเป็นพญาอินทราธิมีศรีสมบัติแล้วก็ปกครองเมืองนี้ต่อมาจนซึ่งแผ่นดินกรุงธนบุรีก็มาถึงยุคของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับรัตนโกสินทร์ต่อต้นโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เห็นว่าเมืองสงขลาเก่าฝั่งแหลมสนมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นทั้งด้านการค้านะครับแล้วก็ทุกด้านนะครับประชากรเพิ่มขึ้นแต่สภาพพื้นที่เนี่ยนอกล้อมรอบด้วยทะเลนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นภูเขาไม่สามารถที่จะขยับขยายพื้นที่ขยับขยายเมืองได้นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายเมืองจากฝั่งแหลมสนไปตั้งเมืองใหม่ที่ตำบลบ่อยางแล้วก็เป็นเมืองสงขลามาจนทุกวันนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมืองสิงห์นครก็เลยเป็นเมืองที่มีโบราณสถานมีโบราณวัตถุ
มีร่องรอยทางวัฒนธรรมมากมายนะครับสมบัติต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของพวกเราชาวสิงห์นครเท่านั้นแต่กล่าวเรียนว่าต่างๆเหล่านี้เป็นมรดกของคนไทยเป็นเจ้าของร่วมกันโดยเท่าเทียมเทศบาลเมืองสิงห์นครนะครับพี่น้องชาวสิงห์นครคงทำหน้าที่เพียงได้ดูแลปกปักรักษานะครับโบราณสถานโบราณวัตถุร่องรอยทางอารยธรรมร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้กับแผ่นดินนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นคนไทยทุกคนเพื่อนนี้เองนะครับดังนั้นในนามของเมืองสิงห์นครนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านแล้วก็คาดหวังว่าทุกท่านจะได้มีเรือเมืองเก่าแห่งนี้